ังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิกรรมใดไผก่อกรรมนั้นย่อมนำเฝ้าคอยติดตามทุกยามบาดเก้าไผทำกรรมดีโลกก็ลือเล่าดังกล้องเป็นข่าวซ่าทั่วโลกาสวรรค์นิพพานจิตใจเบิกบานทุกการเวลาทำบุญเพื่ออนาคตข้างหน้าขอทุกคนอย่าทำบาปก่อกรรมบานาข้าจำไว้แม้นข้าจิตใจก็อย่ากระทำโลกจะสงบสิ้นสักสงครามก็เมื่อเฮานำคำสอนพระเจ้ากำล่วงเกินคู่ของกันมุสาตัวนั้นพระท่านห้ามเก่าอจินนาลักของข้อนี้ควรเศร้าสุราน้ำเหล้าจงอย่าดื่มกินสงบสิ้นสักสงครามก็เมื่อเฮานำคำสอนพระเจ้ากาเมห้ามล่วงเกินคู่ของกันมุสาตัวนั้นพระท่านห้ามเก่าอาจินนาลักของข้อนี้ควรเศร้าสุราน้ำเหล้าจงอย่าดื่มกินพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอานิสงส์การฟังหา 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยได้ฟัง 2. สิ่งใดฟังแล้วฟังอีกยิ่งเข้าใจแจ้ง 3. บ่มีความสงสัย
ในสิ่งที่เคยสงสัย 4. มีความเห็นถูกต้อง 5. จิตสะอาดผ่องใสสุสุสังละปะเตปัญญังตั้งโดยดีย่อมเกิดปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาบ่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาม่งคล38ประคองชีวิต 1. อาเสวนาจะพาลานังบ่คบคนพาล 2. ปันดิตานั่นจะเสวนาควรคบบัณฑิต 3. ปูซาจะปูสนิยานังบูซาคนควรบูซา 4. ปฏิรูปะเทสาวาสูอยู่ประเทศที่สมควรหาปุเพกตะปุญญาตาเฮ็ดบุญในการก่อน 6. อัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนในที่สอบ 7. พหูสัจจังเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก 8. สิปังหอบหูศิลปะคือมีความสะอาดทุในสิ่งทั้งปวงเก่าวินโยมีระเบียบปีในดีสิบสุภาสิตาจะญาวาจาเว้าวาจาสุปสิทธิ์คือเว้าวาจาอ่อนหวาน11มาตาปิตุอุปัฏฐานังเลี้ยงดูบิดามารดา12ปุตตะสังคโหสงเคราะห์บุตรธิดา 13. ทารัสสะสังคโหสงเคราะห์ภรรยา 14. อนากุลาจกรรมมันตาเฮ็ดเวียกบ่ขังค่า 15. ท่านั่งให้ท่านเคารพ 16. ธรรมจริยาตั้งใจประพฤติธรรม17ญาตกานั่นจะสังคโหสงเคราะห์ญาติพี่น้อง18อนาวสะกัมมานิเฮ็ดเวียกบ่มีโทษ19อารติวิรติปาปาเว้นจากเฮ็ดบาป20มัสสะปานาจะสัญญาโมกเว้นจากดื่มน้ำเมา21อัปมาโทบ่ประมาทในธรรม22คารวะมีความเคารพ23นิวาโตอ่อนน้อมถ่อมตน24สันตุฐิพอใจสิ่งที่ตนมี25กตัญญูตาผู้คุ้นผู้มีคุ้น26กาเลนะธรรมสาวนังฟังธรรมตามการ27ขันตีมีความอดทน28โสวจัสตาวาล่อนสอนง่าย29สมณะนั่นจะทัสนังเห็นสมณะคือเห็นผู้สงบและเงียบโดยสอบธรรม30กาเลนะธรรมมัสสะกัจฉาสนทนาธรรมตามการ31ตาโปบำเพ็ญตาปะคือบำเพ็ญผลนาลี32พรหมจริยานั่งประพฤติพรหมจรรย์33อริยสัจญาณทัสสนังแจ้งอริยสัจสี่34นิพพานสัจฉิกิริยาผู้แจ้งนิพพาน35พุทธะโลกธรรมเมหิบ่ไว้ในโลกธรรม4 36
อโศกังมีจิตบ่เศร้าโศก37วิรสังมีจิตขาดจากกิเลส38เขมังมีจิตผ่องใสจากโยคะสีด้วยมุทิตาจิตทีรัตนตัยคุณเกี่ยวสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่พึงสูงสุดของพวกข้าขอเจริญพรทานสาธุชนคนดีทั้งหลายอาตมามาในรายการพุทธธรรมวันนี้ก็จะได้นำเอามงคลข้อที่4ว่าปฏิรูปประเทศสาวาโสอยู่ในประเทศสมควรอยู่ในประเทศสมควรนั้นคืออยู่ในประเทศจังใดมีภูมิประเทศเป็นจังใดมีการปกครองอย่างใดนี่ก็ได้ถอดเอาว่าเรื่องจากนักปราชญ์อีเพิ่นได้แนะนำไว้ประเทศสมควรแต่ก่อนจะเข้าถึงประเทศสมควรนั้นก็อยากนำเอาห้ำของโบราณน่าจานอิทธิว่าเพียงคำเว้าที่ยังใช้ได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยเป็นว่าประเทศที่จะดีบ้านเมืองที่หุ่งเรื่องและเจริญนั้นก็มาจากคำคดที่ว่าหน้าดีขอบเมืองเมืองดีครอบผู้แต่งหน้าดีพ่อเขาปลูกลูกดีพ่อพ่อแม่นี่ก็ยังใส่ได้อยู่เท่าทุกวันนี้คือบ้านเมืองที่จะเป็นบ้านหูเมืองเมืองเจริญก็ขึ้นอยู่กับผู้นำหรือคณะผู้นำทั้งหลายการปกครองดีคืออย่างใดเมื่อประชาชนมีเสรีภาพทั่วหน้ากันประชาชนอยู่ดีกินดีมีการกระจายรายได้ให้ตัวถึงแก่ประชาชนกู้ประเทศนั่นต้องมีป่าไม้ดกนามีผู้ผาแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการค้าขายมีการค้าระหว่างประเทศสะดวกสบายทั้งทางบกและทางน้ำยิ่งประเทศที่มีที่ออกทางทะเลก็ยิ่งดีการปกครองดีเป็นว่าออกกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีบ่จำกัดสิทธิประชาชนเกินไปแต่ใส่กฎหมายให้ถูกต้องและศักดิ์สิทธิ์แต่ในเรื่องนี้ก็ยังบ่ถือว่าสมบูรณ์ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงประเทศจะได้ตามดังกล่าวมาแล้วนี้แต่ในทางหลักแท้ๆของการอยู่ในประเทศอันสมควรนั้น
ันมีองค์ประกอบหลายอย่างเพื่ออากาศกระบอกอ่อนเกินไปบ่หนาวเกินไปเส้นประเทศอยู่ในสินโทรปิกด้วยกังแฟอย่างนี้ที่ว่าบ่หอดบ่หนาวเกินไปประเทศใดที่อยู่ในอันนั้นก็บึงเอาอยู่ในแผนที่หรือศึกษาคนผู้เอาอายุในสินนี้ที่ว่าเป็นประเทศที่บ่หอดเกินไปบ่หนาวเกินไปและประเทศนั้นต้องมีพระพุทธศาสนามีอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงเยาวชนลูกหลานมีความรู้ความเข้าใจในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคำว่าอุบาสกอุบาสิกาคืออุบาสกมาจากสัพบาลีว่าอุปาสกะแปลว่าเขาไปใกล้คือเขาไปใกล้พระพุทธศาสนาเขาไปใกล้คำสอนเขาไปใกล้นักปราชญ์ผู้คนสอนแล้วก็มีความเข้าใจของการเป็นอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกานั้นต้องมีองค์คุณคือว่าหนึ่งมีศรัทธาความเชื่อความเหลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยด้วยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองมีศีลสามยาคะคือมีการเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนมากเสียส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนมากนี่ก็ต้องมีการเสียสละเสียสละกำลังเหงื่อแห้งสติปัญญาตลอดถึงอยากทุกข์ปัจจัยเพื่อห้ำสู้อยู่นู้นให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนี่คือองค์คุณของอุบาสกอุบาสิกาอย่างกัลกัมมีอีกหลายอย่างนอกจากที่กล่าวมาแล้วนี่ก็ยังมีอีกหนึ่งนอกจากมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแล้วก็ต้องมีประกอบว่าอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้บริสุทธิ์มงคลตื่มข่าวคือบอเสือได้จริงเราใดที่ย่างบ่ได้ติดตองให้ดีบอเป็นกระต่ายตื่นตูมอันนี้เป็นว่าอุปความมั่นคงของอุบาสกอุบาสิกาและก็เป็นอุปสงค์บัญชิกาที่ดีก็คือขาดเสียบ่ได้ก็คือสแสวงบุญตั้งแต่ในทางพระศาสนาบ่สแสวงบุญนอกพระศาสนาคือขอดีไม้เอาความว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตั้งอยู่ในหลักคำสอนของศาสนาศาสนานักเห็นเฮาตั้งอยู่ในศาสนาพุทธเฮาก็ทําบุญอย่างศาสนาพุทธบ่นอกลี่นอกร้อยออกไปนี่เป็นคุณสมบัติที่สมควรเป็นอุบาสกอุบาสิกาแท้ถ้ายังบ่มีองค์คุณแม่นแต่จะขอเลยก็ถือว่ายังเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่จอมปลอมอยู่ขออภัยน้ำทานสาธุชนคนดีทั้งหลายเข้าไปย่ามปรับปรุงที่รักขององค์รักขององค์อุบาสกอุบาสิกานี่ย่ามศึกษาและเรียนรู้ให้ได้
คารทั้งหลายการที่เป็นประเทศสมควรนอกจากที่อาตมาได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นว่าเป็นประเทศก็ต้องถือว่าประเทศที่มีการปกครองดีมีประชาชนมีเสรีภาพดีประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างนี้เป็นต้นก็ยังมีอีกที่แท้จริงไม่รักอันนี้ก็ยังประกอบไปด้วยว่าประเทศใดมีบุญกิริยาวัตถุ10ประการยังบ่ลดละประเทศนั้นคือว่าเป็นประเทศอันสมควรบุญกิริยาวัตถุ10นั้นก็คือทานไม้บุญสำเร็จโดยการให้ทานนี่ก็ได้อธิบายผ่านมาถึงอย่างไรก็ตามท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแม้ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ฟังอีกดังอย่างที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้แนะนำในรายการนั้นว่าเฮาจะได้ฟังในสิ่งที่ควรบ่เคยได้ยินได้ฟังสองเฮาได้ฟังแล้วฟังอีกก็ยอมเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นท่านทำไมบุญสำเร็จโดยการให้ท่านก็คือว่าเช่นเฮาตั้งใจทำทานอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาจะมีการไปตักบาตรหรือว่าให้ท่านวัตถุท่านต่างๆศีลไม้บุญสำเร็จโดยการรักษาศีลก็คือเฮาพิจารณาตนเองว่ามีศีลข้อใดเองเป็นศีล5ข้อที่เฮาเป็นอุบาสกอุปัฏฐิกานั้นบกพร่องข้อใดเฮาก็ปรับปรุงแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่ได้ทำบาปแล้วก็ละเสียได้โดยการทำดีเพื่อให้แก้ไม่นั่นล่ะบ่แม่นว่าทำแล้วก็ที่เป็นบาปไปอย่างมหันต์ไปเลยมันก็มีทางแก้คือแก้ด้วยความดีคือทำดีไหมตั้งไหมลุกไหมนั่งไหมคือเป็นว่านั่นล่ะภาวนาไม่ได้แก่การภาวนาบุญสำเร็จโดยการภาวนาการภาวนานั้นก็มีหลายอย่างเช่นเฮาฟังธรรมะแล้วเพิ่นเอิ้นว่าสุตะคือความรู้เกิดจากการฟังคือเฮาได้ฟังอยู่ในขณะนี้เฮาตั้งอกตั้งใจฟังเฮาก็จดจำในสิ่งที่เพิ่นว่ามากบ่มากก็น้อยแล้วมาคิดตึกลึกไปตองในสิ่งที่เพิ่นกล่าวมานั้นเกิดว่าคือจินตามยะปัญญาและก็ทำต่อไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นภาวนาไม่คือเป็นการเจริญภาวนาไปในตัวมันตีตองธรรมะอยู่เรื่อยด้วยญาวัจจะไม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายในส่วนบุญคือว่าเฮามีทรัพย์ถ้าอยู่แต่ว่ามีทรัพย์น้อยปัจจัยน้อยคือว่ามีวัตถุทานบ่มากบ่คือเพิ่นผู้ที่ก็จับได้หาได้ผู้เพิ่นมีเงินมีทองมีปัจจัยมีวัตถุมากๆมันก็ได้ให้ท่านเป็นหลักเป็นแรงหรือว่าเป็นหัวหน้ากฐินเป็นหัวหน้าภาคฐินหัวหน้ากองโหดอย่างนี้เป็นต้นกองเทราพิเศษนะคือกองโหดอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเฮาบ่ได้เป็นเจ้าภาพนับเพิ่นอย่างนั้นแต่เฮาขนขวยประกอบส่วนเขาเกิดว่าเฮาบ่มีรับปัจจัยเวลาเพิ่นจะ
ไปถวายกระถินหรือว่าถวายอะไรก็ตามแม้แต่เฮาถากทางคนทางให้เพิ่นหรือว่ารับใช้เพิ่นเป็นบอกว่าใครกันหานั่นหานี่แล้วนั่นเอานี่มาด้วยทรัพย์ของเพิ่นแต่ทุกแปลงเฮาเฮาขนขวยซอยเพิ่นในงานจนสำเร็จที่อื่นว่าเวียาวัจะไม่นี่ก็ได้บุญได้อันนี้สงหลายคือกันเอาเห็นโดยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเศรษฐาพระจันทร์ยังไม่ในเวลาที่เฮามารวมบุญรวมกุศลเพิ่นเฮาก็ประพฤติอ่อนนอบพร้อมตนต่อผู้รักผู้ใหญ่ผู้จักอ่อนนอบถ่อมตนต่อผู้รักผู้ใหญ่ต่อครูบาอาจารย์หรือต่อผู้ท่านที่มีคุณวุฒิหรืออาวุโสกว่าเฮาให้ความเคารพเพิ่นก็เกิดเป็นบุญท่านสาธุชนทั้งหลายปฏิทานทำไมคือเฮาให้ส่วนบุญตัวทำบุญแล้วค่ะให้ส่วนบุญคืออุทิศส่วนบุญกุศลไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเรื่องเทิงตั้งแต่พุ่มมรรคลงมาก็ดีเรื่องต่ำแต่อวิชชามหานรกขึ้นมาก็ดีขอเรียนรับส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้าเหมือนกับว่าทานในธรรมเองทานทุกขอไม่พ้นจากความทุกข์ถ้าทานมีสุขก็ขอให้ได้สุขจริงๆขึ้นไปอันนี้ก็คือการให้ส่วนบุญให้บุญถ้าบุญแล้วก็ยังหามีให้อีกนะท่านสาธุชนคนดีปัตตาโนโมตนาไม่คือว่าเข้าได้มีโอกาสได้อนุโมทนาส่วนบุญน้ำเพลินแม้จะมีทรัพย์ปัจจัยเล็กน้อยหรือวัตถุธาตุเล็กน้อยก็มารวมอนุโมทนาก็เป็นบุญธรรมเทศนาไม่ผู้ใดแสดงธรรมหรือว่าให้ธรรมะแนวทางสวรรค์นิพพานบอกทางสวรรค์บอกทางนิพพานแนะนำคนผู้ที่หลงทางแล้วให้ไปถึงทางอันนี้ก็คือว่าให้ทำเป็นท่านก็เป็นบุญธรรมสาวนาไม่การสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในละครั้งละหนนั่นเพิ่นมาฟังด้วยจิตใจเคารพจะชื่อหน่อยชื่อมากนั่นบ่ก็บ่สำคัญดอกขอแต่ว่าฟังเอาเนื้อหาสาระจะไปจดจำทั้งหมดก็บ่ได้เฮาถอดเฮาจะเนื้อเรื่องสำคัญที่เพิ่นแสดงมาเฮาแต่ในเนื้อทิฏฐุสุกรรมทิฏฐุสุกรรมนั่นคือการที่เฮาฟังธรรมะเพิ่นแล้วเกิดเป็นผู้ที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากจิตใจที่เป็นอกุศลให้เกิดเป็นบุญกุศลเกิดจากจิตใจที่เคยมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าบาปบ่มีบุญบ่มีคุณบ่มีอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดเป็นการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาเป็นคนประพฤติตรงคงที่ตามคำสอนทำนองคล้องธรรมของเพิ่นก็คือว่าเป็นทิฏฐุสุกรรมนะถ้าหากว่ายังมีบุญกิริยาวัตถุสิบอยู่ในประเทศใดที่เฮาได้อาศัยอยู่ก็ดีหรือวัตถุอื่นอาศัยอยู่ก็ดีนี่เป็นปัจจัยสำคัญถือว่าอยู่ในประเทศอันสมควรแต่ถามีแต่วิชาการทางโลกอย่างเดียวก็ยังบ่เพียงพอถึงจะประเทศนั้นจะกินทั้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ค้นคว้าไปถึงจนถึงกว่ายุคที่เจริญที่สุดก็ยังบ่คักบ่แน่เท่ากันมี
พระพุทธศาสนาเป็นหลักใจนี่ก็ให้ไปพิจารณาเอาการเมื่อได้บรรยายมาถึงนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งจะเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าขออภัยที่อธิบายขามมากก็จะมาขอยกเขาอีกในตอนถ่ายนี้ตอนถ่ายในการบรรยายอีกเป็นหลักสำคัญของการอยู่ในประเทศอันสมควรก็คือว่าประเทศใดมีแม่น้ำลำธารแม่น้ำลำธารยิ่งทำให้ประชาชนคนอยู่ในประเทศนั้นมีแม่น้ำลำธารเช่นว่ามีสาขาของแม่น้ำนั้นของแม่น้ำนี้ก็ทำให้ประเทศนั้นอยู่ดีกินดีดังประเทศอินเดียในสมัยขั้งพระพุทธเจ้าของเฮาที่ทรงประชนมาสิบอยู่ก็มีปัญจมหานาทีรอเลี้ยงชีวิตของคนซึ่งผู้ทวีในข้าวขั้งนั้นตลอดถึงข้าวขั้งนี้เมปัญจมหานาทีคือแม่น้ำทั้งหาก็ยังมีอยู่ไหลเป็นสายรอเลี้ยงข้าวสุภูทวีดีมีผู้คนหลวงหลายคือคงค่ายมมานาอาจีรวดีมหิสารภูอยู่ประเทศไทยแลนด์นี่ก็มีเจ้าพญาปิงว่างย่อมนานหาอยู่ในประเทศลาวของเฮาก็มีทั้งเหนือนั่นมีน้ำแบงอูคานในวางเวื้องเวียงจันทร์ยืนสั้นกระดิ่งด้วยท่านบาดถอยมาไต่หินบูนบ่อกลัวเสบังไฟใหญ่กว้างขวางขันขีดสวรรค์ต่อจากนั้นยังมีเสโดนมีเสสร้างมีเสซ่องเสกองตั้งเสสร้างตกใช้ทะเลตกต่อเขาโค้มท้องกินเดียวก็ถือว่าเป็นประเทศที่สมควรคือกันถึงบ่มีการออกทางทะเลก็ถือว่าในสมัยนี้ก็มีย่นมีย่านไปทางอากาศส่งไปเป็นอากาศแต่สมัยก่อนนั้นบ่มีเทคโนโลยีสูงขนาดนั้นก็ยังไปมาหาสู่กันระหว่างต้นในชาติหรือว่าประเทศใกล้เคียงก็อาศัยลำน้ำแม่ของหรือแม่โขงก็ว่าได้สาขาของแม่น้ำโขงก็มีดังที่ได้เล่ามากเป็นสายน้ำที่ลอยเลี่ยงก้าวล่าเข้าตั้งแต่ปูเตปูเตปูเตยามาจนกระบาดนี้ให้พากันรักษาไว้ให้ดีอย่างนี้ก็จะเป็นสมบัติอันของชาติต่อไปก็คือจะได้ถือว่าเป็นบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ทุกอย่างมาในมงคลนี้ก็บ่มีหยังหลายกว่าเท่าที่บรรยายมาจึงอยากหาทุกโวหารคือยกเอาเรื่องถ้าดกกันในอันหนึ่งที่มีขอไปเรื่องที่มีในธรรมบทขุททกนิกายมาเล่าให้ทานผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจตื่นขึ้นอีกเป็นอุทาหรณ์สอนใจของเฮาคือเรื่องโจรกับใจโจรกับใจจะเป็นเรื่องเป็นอย่างไรก็ขอชวนท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคอยสดับรับฟังไปใส่พิจารณาญาณให้ดีในสมัยที่องค์สมเด็จพ่อของเฮาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นย่างทรงประชนมาสิบอยู่นั้นเพิ่นก็ได้เที่ยวโปรดสัตว์อยู่ในช่วงผู้ทวีนำ
บุคคลที่บ่ดีให้กลับคืนเป็นคนดีได้นำคนเป็นจนจนถึงกับว่าซุปเปอร์จนหรือว่าเป็นมหาจนให้กลับคิดกลับใจก็ได้คนที่นี่มีสถิติบ่เสื่อบาปเสื่อบุญพระองค์เสด็จไปโปรดแล้วก็กลับคิดกลับใจมากเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาก็มากมายเรื่องนี้มีเล่าว่าปุโรหิตอาจารย์มีภรรยาคือว่านางมัณฑนีอยู่ในกรุงสาวัตถีเป็นปุโรหิตอาจารย์ของพระเจ้าพระเศียรที่โกศลทุกวันไปเผาพระเจ้าพระเศียรที่โกศลและทำราชการช่วยอยู่ในตลาดสว่างนั้นเกือบทุกวันไปเป็นประจำแต่นางมั่นตอนนี้กูเป็นภรรยานั้นได้ตั้งขั้นมากหลายเดือนแล้วในวันที่ไปเผาในวันสำคัญนั้นเป็นในวันนั้นเป็นพระจันทร์เต็มดวงสว่างแจ่มดีก็เลยมีการทำงานช่วยในว่างซอยคนในว่างหลายอย่างหลายแนวคือที่เกี่ยวกับว่าเครียดการงานบทท่านใดสิ้นสุดลงอยู่จนว่าคำว่ามือจนเดือนเป็นแสงสว่างเจิดจ้าในนาพาไล่จึงได้ลาบลาซากกรรมมาแต่ภรรยาน่ะท้องแก่จึงเกิดนิวิตกว่าภรรยานั้นถ้าบ่ถ้าพ้นไปมื้อนี้ก็แม่นคงจะเป็นอื่นเพราะว่าถึงวันถึงเดือนที่จะประสูติแล้วก็เดินตามทางมาก็มาพ่อเอาปุโรหิตอาจารย์คือกันอีกผู้นึงกำลังจะไปสู่พระราชสว่างคือกันในเวลาเดือนแจ่มกลางคืนวันนั้นมาพ่อปุโรหิตอาจารย์ผู้เป็นภัสดาของนางมัณฑนีนี่บอกว่าท่านกำลังมาแก่พระราชวังบอกแม่แล้วกำลังมาโอ้ยข้าพเจ้าดูเลิกมื้อนี้ในท้องฟ้าเห็นดาวโจรเกิดขึ้นเอ้ามันจะเป็นจังได๋ล่ะคือว่าถ้าหากต้นผู้ใดมีทองทุ่งขับผ้าแก่กะจะมีลูกในวันนี้บอกในวันนี้ในลูกระดาดาวโจรนี่ลูกจะได้เป็นโจรโอ้ยท่านเป็นอย่างนั้นกะท่านดูดีคักละบ่ดูดีคักแล้วผู้ใดเกิดในวันนี้ต้องเป็นโจรแน่ๆโอ้ยตายอย่างนั้นกะภรรยาของข้าพเจ้านี่ก็มีท้องแก่เต็มที่แล้วกะถ้าหาว่าพูดมื้อนี้ก็ต้องเป็นมื้ออื่นโอ้ยอย่าเป็นมื้อนี้ท้อกันป่าท่านโอ้อยากรีบครับเมื่อแล้วจะบ่มีเวลาจะเว้ากับท่านอีกโอ้โลหิตอาจารย์คนนั้นก็รีบครับเมื่อที่บ้านกับพอดีนางมัณฑนีประสูติลูกพอดีออกมากเป็นผู้ชายโอ้แทนที่จะดีอกดีใจว่าไปลูกคนผู้ทำบิดนี่ก็เป็นผู้ชายแทนที่จะดีใจอย่างนั้นแต่นั่งมัตนี่นั้นเชิญพีบึงลูกของพีแล้วปุโรหิตอาจารย์ผู้นั้นก็บึงด้วยความว่าผู้นี้แล้วจะเป็นโจทย์ตามมาเกิดบัดนี้น่าจะเกิดบัดใหม่
อดรอบไปหอนอื่นหนูใหม่ก็บ่ได้แล้วมาออกในวันนี้เกิดได้หลีกโจรแต่ยังคิดในใจอยู่เพราะว่าญาติภรรยากระทบกระเทือนทางจิตใจเพราะว่ากำลังประสูติลูกใหม่แต่ก็เอาไว้ในใจเนื้อมีลูกก็ออกมาแล้วก็ดีปลอดภัยแล้วก็ดีแต่แล้วก็มีคุณล่างหลายๆแต่มาดูมาเบิ่งก็ว่าเป็นทรายมีผิวพรรณไว้หลาพองใสอาจจะเป็นคนดีก็อาจจะเป็นคนดีของทานพโลหิตแต่ทานพโลหิตก็เก็บไว้ในใจต้องคิดทุ่นไหวในใจตื่นเศร้ามากก็ได้บอกคนใส่ให้ดูแลนางมัณฑนีและลูกคนไหนดีนี่ยังก็ให้ช่วยในการปราบน้ำห่อนนอนไฟบ่อยกันที่ยังก็ดีแต่ผู้ลูกยิตาจารย์นั่นก็ไปสู่พระราชวังเพื่อไปทำราชการงานอยู่ในราชวังของพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลท่านไปถึงก็ได้เข่าเผ่าพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลว่าข้าพระบาทมีลูกเกิดขึ้นมาเป็นผู้ชายเกิดได้ลูกของโจรจะทำจังไรขอพระเจ้าอยู่หัวพระเถรที่กุศลนี่ปล่อยในแนวทางแห่งความกระวนกระวายของข้าพระบาทเนี่ยทอนข้าพระบาทเป็นทุกข์ร้ายเป็นลูกเกิดในดาวโจรเดือดสิใหญ่มากบ่แม่นโจรธรรมดาตามที่ปุโรหิตอีกผู้นึงว่านะผู้เพิ่นหูทรัพย์ในเรื่องดูดาวเป็นมหาโจรหรือว่าเป็นซุปเปอร์โจรบ่แม่นโจรลักเล็กขโมยน้อยธรรมดาพระเจ้าพระเศียรนี้อย่างนั้นเกิดลูกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีเป็นหูทรัพย์ในเรื่องดูดาวเป็นมหาโจรหรือว่าเป็นซุปเปอร์โจรบ่แม่นโจรลักเล็กขโมยน้อยธรรมดาพระเจ้าพระเศียรนี้อย่างนั้นเกิดลูกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีปุโรหิตอาจารย์ว่าข้าพระบาทนี่บ่อยากเลี้ยงไว้แล้วจะทำลายเสียแต่เขายังเล็กยังหน่อยใหญ่ขึ้นมามันจะแก่ยากอย่าไปเหตุจังสันชีวิตหนึ่งหนึ่งเขาก็หักชีวิตของเขาอย่าไปทำปาหน้าที่บาดถึงขนาดนั้นแก้เครียดด้วยยางนี่สร้างตั้งซื้อของลูกชายหันมาอะหิงสกะแปลว่าผู้บุญเบียดเบียนโอ้โลหิตฟังแล้วก็ดีนี่โอ้ยขอบพระคุณพระบาทได้ให้แนวทางคือให้ตั้งคือว่าอาหิงสกะเป็นการแก้เคล็ดก็ดีเมื่อได้ทำงานเสร็จแล้วได้วันนั้นก็กลับมาที่บ้านก็ตกลงกันครับคุณนางหรือว่าเจ้าหน้าทั้งหลายกินมาบึงมาแลกกันอยู่ในคราวนั้นในคนใส่ทั้งหลายตลอดถึงมีคนเฒ่าคนแก่ในตระกูลนั้นเลิศมากเนี่ยก็เลยว่าลูกนี่เกิดในดาวโจรใหญ่มากจะเป็นโจรขาผูขาคนบ่เป็นโจรธรรมดาแต
ต่พระเจ้าพระเศียรที่กุศลที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวของพวกเฮาเพิ่นนี่ล่าสุบายว่าให้ตั้งชื่อผู้เกิดใหม่นี่ว่าอหิงสกะคนทั้งหลายมีนางมัณฑนีเป็นต้นก็ดีแล้วนี่พี่ก็ดีแล้วก็ดีแล้วลูกคนทำดีของเฮาก็ต้องเลี้ยงไว้เฮาก็เสียมสอนแล้วนี่ล่ะตั้งแต่พ่อฮู้เลี้ยงซาก็เริ่มสอนในทางดีจำเนียนการนั่นมากก็ธรรมดาจากวันนั้นมากก็หลายวันหลายเดือนหลายปีผ่านมากก็เจริญไว้ขึ้นมาเรื่อยๆจนอายุได้ที่6ปีในอายุที่6ปีนั้นแต่ละวันละคืนในเวลาพ่อหมอพ่อขวนเป็นบิดาคือปุโรหิตนี่ครับเป็นผู้ที่ได้ศึกษามาพอสมควรก็ได้แนะนำศีลธรรมตลอดถึงแนะนำในการประพฤติปฏิบัติในทางดีให้รู้จักเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีชีวิตมีลมปราณคือเฮาอย่าไปทำร้ายเขาก็เป็นคนดีมากตลอดอหิงสกะไปทั้งหลายคนก็เรียกอหิงสกะอายุ16ปีแล้วก็บ่พ้นเมืองตักกาศิลาอีกแล้วมื้อนี้ยินได้ยินเมืองตักกาศิลาเพราะว่าตักกาศิลานี่เป็นแหล่งแห่งวิชาการทั้งหลายมีนักปราชญ์อาจารย์สอนหลายวิชาอยู่ในที่นั้นก็คือปัจจุบันนี้ล่ะนี่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หรือว่ามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยดังๆนะอันนั้นสมัยนั้นก็คือจะมีแต่ในเมืองตักกาศิลานั่นแหละปุโรหิตอาจารย์ก็ได้นำพระหญิงสกานี่เป็นฝากไว้ครับอาจารย์ที่สาปามุกท่านมีลูกศิษย์หลวงหลายอยู่ได้เป็นฝากฟังอย่างดีขอให้อาจารย์ได้กำชับให้อาจารย์นั่นว่าเขาเกิดในลูกบดีหรือโจรขอให้ขอให้อาจารย์ได้แนะนำทำสอนเขาแต่ในทางดีให้เขามีเมตตาอาลีอาลอกแก่เพื่อนด้วยกันเมื่ออยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นอหิงสกะกุมารคนนี้ก็ประพฤติดีตั้งใจศึกษาทำเฮียนในวิชาการต่างๆโดยที่พ่อแม่ได้เสียมสอนมาเล็กแต่เด็กแต่น้อยมากนั้นก็เป็นถ้าหมายเป็นผู้ที่ประพฤติดีเป็นเด็กดีอายุ16ปีแล้วก็ยังรักษาความดีที่พ่อแม่บอกให้ตั้งใจศึกษาธรรมเนียนและเฮียนเก่งกว่าพ่อมูอยู่ในสำนักอาจารย์น่ะเฮียนอันใดก็ปรากฏว่าได้ที่1เฮียนวิชาใดก็ได้แต่อันดับ1ได้แต่ A พุ่นล่ะในสมัยของคดีเกียรติ A พุ่นล่ะเกิดความอิจฉาตาหลอนกันขึ้นมาระวังคิดทั้งหลายนะบ่พอใจครับไอ้หิงสกาผู้นี้คือมีสติปัญญาดีแท้เนี่ยนี่ยังกะมีตะเกียบดีๆเกรดที่ดีอาจารย์น่ะก็เป็นที่ฮักใครพอใจครับไอ้หิงสกามียังกะเรียกไอ้หิงสกามาเป็นที่ปรึกษาให้ซอยการซอยงานในระดับที่ถือว่ามีเกียรติอยู่ในสำนักอาจารย์คนนี้พวกเขาประพฤติปฏิบัติสอบทั้งศึกษาอาเมียนได้ดีอาจารย์ก็เป็นที่พ่อใจส่วนหมู่เพื่อนของอหิงสกะทั้งหลายนะแบ่งกันออกเป็นพวกเป็นพวก
พวกนึงก็เขาไปว่าท่านอาจารย์ไอ้หิงสกาผู้นี้ท่านอาจารย์เป็นยังคือเป็นหลงขนาดนั้นไปให้เกียรติถึงขนาดนั้นไอ้หิงสกาผู้นี้เขาคิดคดทรยศต่ออาจารย์อยู่เป็นประจำเขาอยากจะคันเขาเฮี้ยนจบที่เขาอาจจะแย่งหรือว่าญาติเอาหน้าที่ของอาจารย์ก็ได้นะอาจารย์กับบ่ได้ฮู้เบาเอาง่ายแล้วก็ฟังไปต่อมาอีกพวกที่2ก็เข้าไปอีกบัดพวกที่1เข้าไปแล้วพวกที่2เข้าไปก็เว้าเหมือนเก่าหั่นล่ะอยู่เย่อาจารย์อยู่อย่างนั้นอาจารย์ก็ยังบอกเอาใจใส่พวกที่3ที่4เข้าไปเรื่อยๆหานี่เอาละบัดนี้อาจารย์ถึงจะมีจิตใจเที่ยงท่านหรือมั่นคงเท่าใดก็คือต้นไม้น่ะถ้าหาพายุล่มแห้งมากก็ยังคนยังหักลงได้ท่านใดคือได้ก็คือการจิตใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอย่างพวกเฮาทั้งหลายเพราะว่าอาจารย์ไปก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ถึงจะมีวิชาการหลายๆก็ดีก็วันไหวคือกันว่าเบิ่งท่าทางของมันก็กำยำดีแล้วก็การศึกษามันก็เก่งขนาดนี้มันก็อาจจะเป็นเหมือนกับลูกศิษย์หลายๆกลุ่มเขามากถ้ากลุ่มเดียวก็บ่เป็นหยังอันนี้มันหลายกลุ่มมากมันคงจะจริงล่ะมานอนี่เอาจังไหนดีเนาะนี่สิกำจัดหิงสกานี่ออกจากสำนักเฮียนสำนักอาจารย์ให้ได้ท่านอาจารย์ก็มาคิดแล้วคิดอีกที่ทางเดียวคือต้องล่อลวงให้ไอ้หิงสกานี่เชื่อตนเองแล้ววันหนึ่งได้เกิดเหี้ยไอหิงสกาเขามาในทีหลับเมื่อเขามาแล้วไอหิงสกาก็ทำความเคารพครูบาอาจารย์ตามด้วยธรรมะด้วยกิริยามารยาทอันดีอันงามแต่อาจารย์นั้นถือคำอยู่แย่ก็มีจิตใจวันไหวบ่เชื่อคงจะทำดีปานใดก็ดีเลยอันน่ะได้เว้ากับไอ้หิงสกาว่าลูกเอ้ยไอ้หิงสกาเอ้ยเดี๋ยวนี้ท่านค่ะอายุมากถึงเกือบจะ20ปีแล้วอยู่ในสำนักของอาจารย์นี่ก็ดีท่านอยากได้บ่อันเพราะว่าแนวใดท่านก็เฮียนจบเบิดแล้วเฮียนอันใดก็จบคนเพื่อนเบิดก่อนหมู่เบิดยังมีอันนึงที่อาจารย์ยังบ่ได้สอนให้คือวิษณุมนต์โอ้อาจารย์วิษณุมนต์ดีๆจังได๋ฮ้วยถ้าเฮียนวิษณุมนต์นี่ได้จะห้องเงินบรรยากาศได้แล้วลูกเอ้ยแล้วให้ขน้อยเฮียนจังได๋เนาะคือเอาจังซี่ต้องมีขึ้นค่ายขึ้นคู่เลยต้องได้นิ้วมือคนคนที่ยังเป็นนี่ล่ะให้ไปตัดเอานิ้วมือคนให้ได้พันนิ้วแล้วมาทำเป็นเครื่องบูชาอาจารย์ยังจะเฮียนวิชามนต์นี่ได้โอ้ยในตระกูลขน้อยสอนบ่ให้ทำปณติบาตขาผูกขาคนแล้วขน้อยจะเฮ็ดได้บ่ไอ้หิงสกาเจ้าเกิดขึ้นมาเจ้ายังมีเกียรติมียศจากเรื่องลือชื่อเสียงไปทั่วโลกอยู่บ่โหอันนั้นก็บ่ปฏิเสธแต่ว่าตระกูลขน้อยนี้เป็นตระกูลที่อยู่ใกล้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เพิ่นเสียงสอนแต่ความดีขน้อยบ่กล้าสิไปขาเชิงเหมือนอาจารย์แนะนำได้เอ้าถ้าบ่จังได้ก็แล้วไปแล้วไอ้หิงสกาก็ถูกเล่าล่มจากอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะหาวิธีกำจัด
อันอหิงสกาได้ออกไปแล้วไปสู่ป่าไปหาขาปูขาคนแล้วจะให้ทั้งราชการบ้านเมืองปราบเองฆ่าอหิงสกาผู้นี้นะแต่ตนเองถ้าจะฆ่าด้วยดาบตนเองนั้นก็ย่างปิดความลับบ่ได้ตนเองก็จะบ่มีลูกศิษย์ลูกหาต่อไปอาศัยมีดผู้ฆ่าจึงบอกนายหิงสกานี่ว่าเอาจริงบ่อหิงสกาโอ้ข้าอาจารย์ว่าจะสั่งข้าหน่อยก็จำเป็นแล้วบาดนี้อยากได้แท้ๆวิษณุมนต์อ๋อเงินเดินอากาศได้นี่คือเสียงเหลืองลือไปทั่วเออชมพูทวีปนี่ข้าหน่อยก็จำเป็นแล้วก็อย่างนั้นเออถ้าตกลงก็เอาดาบนี่ไปดาบดวงหนึ่งคล้องไว้ที่คอบาดดวงหนึ่งพ่ายไว้ที่บ่าทั้งสองให้ขาคนด้วยดาบนี้ในจากวันนั้นไปองคุลิมานก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าแล้วก็ลงมือขาผู้ขาคนเขาบ้านได้กันไล่ขาไล่ฟันหูคนบาทบ่เป็นบาทนิคมบ่เป็นนิคมเมืองบ่เป็นเมืองแตกตื่นกันว่าเอ้ยบาทนี้มีโจรมหาโจรเกิดขึ้นแล้วในประเทศของเฮานี่ก็เลยพากันย่านแตกตื่นบาทไว้ก็ดีนั่งเขานั่งเขาก็ทนบ่อยากได้แล้วถ้ามีโจรจังซี่นี่โจรผู้นี้บ่มีใครสามารถที่ฆ่าได้เป็นมหาโจรโจรผู้นี้นี่แล่นไว้ถึงขนาดว่าแล่นจับสางก็ได้จับเสือก็ได้จับสัตว์ป่าก็ได้ไว้ถึงขนาดนั้นเป็นโจรพิเศษแต่ก็เป็นโจรโหดที่หันท่ารุ่นฆ่าปั๊บเอาในมือแล้วก็เอามาเห็ดเป็นพ่วงพ่วงมาไล่คนเลื่อนมาองคุลิมาคำว่าองคุลีนี่ก็ได้แก่นิ้วมือองคุลีอันพ่วงมาไล่เอานิ้วมือมาเป็นพ่วงมาไล่คืออันได้ขาผู้หนึ่งก็ตัดเอานิ้วมือนิ้วหนึ่งเหยียบใส่ห้อยไว้ห้ามอยู่อย่างนั้นจนได้999มานับได้999ยังเหลืออีกนิ้วมือนิ้วเดียวเท่านั้นทำอยู่เกือบหลายปี2ปี3ปีก็อาจจะเป็นได้เอ้ยคนทั้งหลายบาดนี้บาดบ่เป็นบาดนิคมบ่เป็นนิคมเมืองบ่เป็นเมืองแตกตื่นกันมามีจนผู้เดียวนี่ก็เป็นจนหมดเหี้ยนถ้ารุ่นเลิกเข้าไปขอเข้าไปที่สนามหลวงแล้วก็พากันของโคพวกสังกาขึ้นขอพระองค์ปกเป็นจอมลาสันจงปราบโจรคนนี้คือว่าองคุลิมานถ้าบ่ดังนั้นพวกประชาชนคนทั้งหลายจะอยู่กินได้จังไดขอมหาราชาจงได้โปรดพวกหมู่ประชาชนแด่ถอนท่านพระเจ้าพระเศียรได้สดับตามฟังอย่างนั้นแล้วก็คือเฮาจะรับไปพิจารณาจะได้ออกปราบจะได้ออกปราบเมื่อพระเจ้าพระเศียรได้เตรียมกองตระกะทหารกุมกองแล้วก็ได้เล่าว่านับแต่บัดนี้ต่อไปในวันที่เท่านั้นในวันนั้นเฮาจะได้ออกปราบโจรโหดเหี้ยมท่ารุ่นผู้นี้บ่ได้เขาขาคนมาหลายต่อหลายแล้วหาแล้วเอาดิมือบ้าห้อยไว้เป็นพวงมาลัยเขาขาคนมาทั้งหลายแล้วเฮ็ดให้บ้านเมืองเดือดร้อนข้อดีอันโครงการนั้นหรือว่าการจะไปปราบ
ปราบโจรนั้นก็ได้ยินไปถึงหูของนางมัทนีโปโลหิตอาจารย์ที่เป็นพ่อของอหิงสกาไปเข้านั้นเดี๋ยวนี้ได้ชื่อว่าองคุลิมานโจรนางมัทนีนี่บอกว่าก้อนมืออื่นนี้พระราชาพร้อมด้วยกองทหารจะเป็นปราบโจรกับโจรคนนั้นก็คือลูกเขาพอไปหาไปบอกโจรนั้นให้ไปลบหลีกดีๆเพราะว่ากองทหารมีมากมายโจรเดียวนี่จะสู้บ่ได้เออขอผู้เป็นโปโลหิตอาจารย์ถึงจะเป็นพ่อของเขาก็บ่กล้าไปเสี่ยงตายเพราะว่าองคุลิมานนี่ตามที่เขาเล่าลือว่าบ่แม่นมีสติดีแล้วมันเป็นผีเป็นโค้งไปหมดแล้วบ่จักพอจักแม่บ่ไปเสี่ยงชีวิตดอกโอ้ยนางมัทนีบ่เป็นแม่นั่นคิดแล้วคิดอีกลูกชายผู้เดียวไปอยู่ในสำนักอาจารย์ครับออกไปเป็นโจรจนได้พดการเสียงสอนมาแต่เล็กแต่น้อยกระกับเป็นจูนการเล่าสามีให้ไปหาลูกชายไปบอกไปลบไปหลีไปหลีแต่ปุโรหิตอาจารย์นี่ถึงจะลบเล่าอย่างไรกับปฏิเสธคำของนางมัทนีนางมัทนีนี่ก็เลยตัดสินใจคือนางมัทนีผู้เป็นแม่ธรรมดาแม่นี่จะเอาจริงเอาจังกับลูกเพราะว่าได้เลี้ยงอยู่ครับอกตนเองคิดเป็นห่วงลูกมันร้ายกว่าสามีนะแล้วก็เลยแต่งตัวออกไปในวันนั้นจะไปพบองคุลิมานคิดว่าจะเล่าโลกองคุลิมานในการคิดกับใจหรืออย่างไรก็ดีหรือบ่อย่างนั้นให้ไปลบไปหลีบไปสุกไปสอดกับพอดีในวันตื่นขึ้นมาพระเจ้าพระเศียรนั่นก็นำกองทัพเข้าสู่วัดพระเศียรตะวันมหาวิหารเพื่อว่าจะได้ไปกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนว่าการออกศึกสงครามครั้งนี้สู่กับโจรหายพระองค์จะสิ้นพระชนม์ด้วยการลบบอพระพุทธเจ้าคงจะเพิ่นมีญาณการไกลเพิ่นก็คงจะซอยได้นะเพิ่นก็คงจะตัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพระพุทธเจ้านิ่งแล้วก็ถือว่าการไปปราบครั้งนี้จะปลอดภัยก็ได้เข้าไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าไปเล่าเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงนิ่งเป็นโมตัสจังใดนะครับพระเจ้าพระเศียรก็ถือเอาความนิ่งของพระพุทธองค์ว่าทหารเตรียมพร้อมการไปครั้งนี้จะปลอดภัยมีสวัสดิการกลับมาสวัสดิภาพกลับมาอย่างดีทหารทุกคนเตรียมมีกำลังใจก็เลยญาตราถับออกไปพอดีในวันนั้นองคุลิมานก็ขออภัยคนที่แจ้งวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นมีกิจตอนคนที่แจ้งก็คือว่าเพิ่นได้แพร่พยานไปแพร่จากขันธกุฎีกุฎีที่เป็นประทับอยู่เพคายคือพญาไปในขอบเขตจักรวาลเลยเห็นองคุลิมานมาติดในคายว่าองคุลิมานผู้นี้เขาเคยสร้างน้ำเขาทำบุญมากแต่ละศาสตร์หลายครับหลายกันมากศาสตร์มากถึงความเหนื่อยเหนี่ยวของอาจารย์ความพิษาของหมู่ของเพื่อนแล้วจึงกลับมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้จึงเกิดเป็นโจรได้
ดีสิเฮาวงอุบัติขึ้นในโลกถ้าปาฏิจากเฮาพัตตาคตไปแล้วองคุลิมานนี่จะได้ขามารดาของตนเองเพราะว่ามารดาออกไปสู่แล้วเดียวว่าแล้วพระองค์ก็นุ่งสบงท่องจีวรมีประกรณ์จับบาทเสด็จลีลาดไปก่อนกองทัพไปเจ้าพระเศียรที่ไปหอดอีกตอนนั้นนางมัณฑนีกำลังมาพ่อกันกับองคุลิมานองคุลิมานก็เออมาแล้วเนื้อของเฮามาแล้วได้ถึงพันนิ้วกับวันนี้ล่ะเลยถือดาบนั้นจะไปข่ามารดาตัวนี้ลุ่มลงถึงขนาดนั้นนะแต่มารดาของห้องจังได้ค่ะทำที่แต่สิขาอยู่เรื่อยข้อดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพิ่นหลวดเร็วในการไปของเพิ่นด้วยขุดทางอิทธิฤทธิ์ของเพิ่นผ่านองคุลิมานไปเลยองคุลิมานได้เห็นว่าเออหยุดผู้หญิงคนนี้ไว้ก่อนพาหัวโลกนี่จะดีก็จำได้แม่ว่าแม่ก็แม่ยกเลี้ยงแม่ไว้เสียก่อนเอาเหยื่อหัวโลกนี่ก่อนขอไพ่น้ำว่าตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าพระพุทธองคุลิมาศเนี่ยก็ไล่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือดาบไล่แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเดิมเสด็จไปเรียบเรียบเฉยๆบ่ได้รีบร้อนแต่กับองค์คุลิมาศนี่แล่นตามหลังเพิ่นเพิ่นย่างไปเฉยๆแต่แล่นไปเท่าไหร่ห่างออกห่างออกบ่ถึงจักเทื่ออคุลิมานก็มาแปลกใจว่าเอ๊ะเฮานี่ทุกทุกวันมาน่ะไล่เนื้อไล่กวางนี่ท่านเบิดจักได้เบิดถึงจะแล่นไว้แสนไว้ปานใดก็ตามแต่สมณะหัวโลดนี่อย่างไปซื่อๆนี่เป็นหยังเฮาจังบ่ท่านจักเทื่อนี่จึงได้ออกปากห้องคือจังดังว่าสมณะสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเยื่องพระวรกายครับปิ่นพระพักมาทางองคุลิมานมาเฮาหยุดแล้วเฮาหยุดแล้วเฮาหยุดแล้วฮะสมณะไม่ก็ยังเป็นผู้ขี้ตัวอยู่เนาะหยุดจังไหนย่างไปอยู่เรื่อยเฮาหยุดแล้วหยุดจังไหนยังย่างอยู่สมณะอย่าตัวเด้อเฮาหยุดแล้วหยุดจังไหนไปอยู่น่ะหยุดจากการหาพันนั่นแท้หยุดแล้วแต่ทานน่ะยังบ่หยุดเหมือนกับว่าถือศอกมัดจังๆองค์คุลิมานนั้นได้สตินึกคิดขึ้นมาเฮานี่บ่หยุดในการขาผู้เขาก็เทพว่าเออหน้าฟังนะสมณะนี่บ่แม่นสมณะธรรมดาเสียแล้วนี่ก็เลยเข้าไปกราบเทพเท่าพระพุทธเจ้าเกิดความมันได้สติขึ้นมาความที่หลงไหลไปฟันนั้นสามารถอยากได้ในทางได้ฮะในสิ่งใดแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปได้ปีใหม่ขึ้นมาโอ้ยถ้าเหลือเกินนั่นเหลือเกินจึงเลยมาพอทานถูกธรรมนะผู้เหลือบผู้หงผู้เงื้องพิมพ์ดาบเลยมีตำนานหนึ่งบอกว่าองคุลิมานนี่ควรจะกัดจิตกัดจะได้กับโมเมนเรื่องเบาๆนะบ่บ่เพียงแต่เท่านั้นแต่ในหลักการศึกษาในธรรมบทก็ว่าเพียงแค่นั้นแต่ในลึกๆเข้าไปอีกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้สะกดจิตองคุลิมานให้สงบลึกลงไปได้มองเห็นอดีตของตนเองในอดีตชาติหนึ่งเคยเป็น
คยเป็นทานย่อมบลาทัดสินทัดนรกให้ขึ้นสวรรค์ทัดสินทัดนรกให้ตกนรกมกใหม่ก็มีเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความเป็นอันนั้นแล้วจึงปรารถนาว่าหาถูกขั้นพ้นไปจากการเกิดเป็นย่อมมาถูกย่อมพบาลนี้ขอให้ได้พบกับผู้ดีมีปัญญาอย่าได้มาเป็นผู้ที่ปากฟ้าในนรกอีกต่อไปได้ความปรารถนาอย่างนั้นจึงได้มาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เสี่ยมสอนทุกสิ่งทุกอย่างองค์คุณิมานก็กลับใจก็ได้ตามพระองค์เข้าไปสู่วัดเสียนตะวันแล้วก็ได้ให้พระสารีบุตรบวชไถในวัดนั้นพอดีพระเจ้าประเสียนที่โกศลกลับไปหาโจมใครกับบ่พอกันครับในวันนั้นเลยเอาตัววัดเทศตะวันกำลังพระพุทธองค์ทุ่มสูงอยู่ว่าขาพระบาทขาพระพุทธเจ้านำกองทัพไปปราบโจรกระบ่เป็นผลดีบ่พบผ่านมหาบุพิตรพระพุทธองค์ตรัสว่าโจรคนนั้นถ้าหากเขากลับใจแล้วท่านจะว่าจังไหนเขากลับเป็นคนดีก็บ่ว่าจังไหนก็บ่ขาบ่ฟันบ่ลงโทษก็จะให้อภัยเขาถ้าอย่างนั้นองคุลิมานยืนขึ้นองคุลิมานนะอาตมาภาพคือองคุลิมานผู้ขาผู้ขาคนเดียวนี่นับแต่เขามาบวชบริขาผูกาคนนี้แล้วนี่แหละมหาบุพิตรคือโจรรุตุโจรหรือว่ามหาโจรเข้าได้ทำลายความอัพยศความประโยชน์ของเขาลงแล้วเขาได้มาบวชในสำนักเข้าตถาคตแล้วท่านจะหายไปเขาบองโอ้ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ขาก็จะเป็นผู้ได้อุปถัมภ์ประทับต่อไปนะก็เป็นเลือดเรามากทำอย่างนั้นอยู่มาต่อมาต่อมามันองคุลิมานกำเล่าที่เล่าขาผูกขาคนทั้งบวชอยู่จนในสำเร็จอรหันต์นะไปบินดาบาทถือแต่ไม่ค้อนเขาเดี๋ยวก็นี่นำหูน้ำตาห้องไห้มากราบแทบเท่าพระพุทธเจ้าโอ้ยผู้ขานี่ทรมานหลายไปทั้งได้กระถือแต่แม่ขอนดินเขาองคุลิมานแต่กรรมไปก่อนวันหนึ่งองคุลิมานไปบิณฑบาตผู้หญิงคนหนึ่งมีท้องแก่ๆ เรียกว่าม่านมีท้องใกล้จะออกแล้วล่ะได้เห็นองคุลิมานแล้วก็เฮ้ยจำได้นี่องคุลิมานนี่มาเป็นพวกโลดแล้วนี่ก็เลยขออภัยนำท่านสาธุชนก็เลยแล่นมาแม่ม่านคนแล่นโลดขั้นหัวไปก็เลยองคุลิมานกล่าวคาถาว่ายะโตหังปกินีอริยายยะอย่างนี้เป็นต้นนะว่าดูก่อนน้องหญิงเอ้ยปกินีเอ้ยนับแต่เฮามาบวชอยู่ในอริยะกษัตริย์นี้เขามาสู่นี้บ่เคยขาคนจะเถื่อด้วยคำสัตย์คำจริงที่กล่าวแล้วนี้ขอน้องหญิงจงประสูติลูกโดยสวัสดิภาพเถิดพ่อจบคำตั้งสัตย์ญาติฐานเอาความจริงมาว่านั้นนางก็ได้ประสูติลูกโดยสบายในคราวครั้งนั้นในสมัยนี้เขาก็ในประเทศอินเดียได้เล่ากันว่าบอนไดเทบอนองคุลิมานกล่าวคาถาตั้งนักสยาธิฐานให้ผู้หญิงคนที่ดังกล่าวนั้นได้ออกลูกง่ายอยู่วางได้เขาอยากไปตั้งห้องพยาบาลหรือว่าห้องหมอแม่เด็กอยู่บนนั้นผู้ใดก็มีสวัสดิภาพถาได้สถานที่นั้นเขาก็ยังสอกหาอยู่เท่าทุกวันนี้บ่ฮู้ว่าจะบกมองไหนนะต่อไปก็อาจจะพบจะเจอก็ได้
นี่แหละทานสาธุชนคนดีทั้งหลายการที่อาตมาได้นำเรื่องว่าประเทศอันสมควรหากผู้ใดอยู่ในประเทศอันสมควรแม่นเป็นโจรก็ได้กลับใจเพราะว่าเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเขียนสอนให้กลับคิดกลับใจได้และอยู่ในเมืองไทยก็มีโจรหลายโจรเมื่อตั้งใจจะเป็นปุ่นพระปุ่นเจ้าผู้เพิ่นที่มีสติปัญญาดีก็ถูกเพิ่นถึงเพิ่นบังซ้อนกับกับใจกันหลายจะเคยได้เป็นผู้การอยู่ภาคขังโดยศึกษาอยู่ประเทศไทยแต่กับบอกกล่าวสิ่งของเพิ่นมีโจรอยู่เป็นโจรที่เลื่องลืออยู่ในเขตทิมลาดหรือว่าจังหวัดอุบลหรือจังหวัดต่างๆมาในเข็มบาลาดมาพอกับหลวงปู่กรรมฐานองค์หนึ่งตั้งใจว่าจะมาปุ่นหลวงปู่มาหอนหลวงปู่เทียดแต่ฟังแต่ครับคิดกับใจมาบวชก็ยังนี่นะคนในปัจจุบันนี่ล่ะผู้ใดเกิดอยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแล้วถึงเป็นจังใดก็เป็นมงคลแก่ตนเองดังเรื่องที่เรามาองคุลิมาณนั้นขอสรุปว่าถ้าบ่พบพระพุทธศาสนาบ่พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ฆ่ามารดาของตนเองเรียกว่าทำอนันตริยกรรมท่านเล่าตายจากโลกไปเราจะไปตกอวิชชีมหานรกหนึ่งกับดักพันตะหน้าความเรื่องที่ได้เคยศึกษามันในโลกกาทิปนีเพิ่นพัฒนาว่าในอวิชชีมหานรกเป็นสี่เหลี่ยมมณฑลเป็นเล็กทั้งแทงเบิดสี่เหลี่ยมมณฑลลายโยดทั้งสูงกับลายโยดทั้งกว้างทั้งอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมมณฑลก็กว้างพันละหน้าบ่ได้ว่ามีเท่าใดอยู่กล่าวว่าผู้ใดไปตกอวิชชีมหานรกเส้นปฏิวัติได้ถูกถูกมรณีสูบทั้งเป็นตายไปดวงวิญญาณกะเป็นอุปติกากำเนิดเกิดขึ้นใหญ่หนึ่งโยชน์ทั้งสูงคิดเอาทานทั้งหลายแล้วก็ไปใหญ่ขึ้นในอวิชชีนรกทันทีแล้วก็เกิดเป็นไฟใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาแล้วก็พยายามแล่นไปทางทิศเหนือก็เกิดเป็นไฟออกมาจากทางฟ้าทางเหนือครับที่เป็นเล็กแล่นไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศใดก็ตามไฟลุกโป่งสัตว์มาใส่แล้วก็กระดิกขึ้นทางขางบนขางทึ่งครับไฟทั้งขางทึ่งวูบมาใส่ก็เลยตายตายลงไปแล้วครับล่มล่มกรรมกับมะเป่าเกิดเป็นผีตัวใหญ่ขึ้นมาอยู่สูงตั้งหนึ่งโยชน์ทรมานอยู่หนึ่งกับนี่แหละผู้ใดทำอนันตริยกรรมการทำอริยกรรมนี่ก็มีทำโลหิตตุปบาทหนึ่งหาพ่อหาแม่หาพระทำลายสงฆ์ให้แตกกันยุยงส่งเสริมให้พระสงฆ์แตกแยกกันได้ถึงอนันตริยกรรมตกนรกขุมนี้ทานทั้งหลายจะเสือหรือบ่เสือเป็นเรื่องแต่ละทานแต่เสือไว้ก่อนก็ยังดีมีอาตมาก็ได้นำมาก็ขอสรุปว่าข้ออยู่ในมงคลนี้เป็นเล่นนักว่าอันอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศที่มีพระพุทธศาสนานะมีการยั่งขู่จักบุญจักบาปอยู่นี่คือว่าเป็นมงคลทานทั้งหลายแม่นพวกข้าทั้งหลายมาอยู่ในประเทศที่สามเขาเป็นชาวลาวพุทธก็ดีชาวลาวจีชาวพุทธลาวก็ดีชาวพุทธจีนชาวพุทธหายาดอันไหนหรือชาวพุทธให้ก็ดีก็ยังมีพระพุทธศาสนาได้เหลื่อมใสได้หายท่านอักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ถือว่าท่านมีสุขดีอย่าประมาทตนเองศ
ที่ว่าในอยู่ในประเทศอันสมควรคือกันและก็ถอดเอาเรื่องในเรื่องนี้ในเรื่ององคุลิมาหรือความอิสระตลอดนี่ทําให้เกิดความแตกแยกกันให้เกิดอย่างองคุลิมาเนี่ยคนดีก็กลับเกิดเป็นโจรได้มันต้องความอิสระริษยาเป็นมาแต่ใดมีมาแต่ประจําโลกความอิสระริษยาสองเป็นมงคลแก่องคุลิมาคือได้พบพระพุทธเจ้าคันบ่ได้พบพระพุทธเจ้านี่ค่ะมีหวังต้องไปลงนรกถึงจะได้สามบุญกรรมมากต่างมากเห็นมากค่ะแต่ก็ใส่กรรมในมหาเวจีนรกนี่แน่นอนเป็นพร้อมหยุดตีลงเพียงแต่เท่านี้ในท้ายที่สุดนี่อาตมาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นธงไทยในทางพระพุทธศาสนามาปกปักษาทานทั้งหลายจงมีสุขภาพและอนามัยดีทุกทนนามีหน้าที่การงานดีๆทุกทนนามีเงินไหลนอกมีพ่องไหลมาอยู่ดีกินดีและก็มีจิตใจน้อมเข้ามาในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่เรียกว่าโอปนายิโกเรียกเข้ามาเบิ่งคำของพระพุทธเจ้าว่าเรียกเข้ามาพิจารณาก็จะประเสริฐเลิศล้ำอยู่ในบวายุงไสถามมีคำสอนศาสนาทานก็จะได้เป็นมงคลดังนี้แก่ครอบครัวแก่ตนเองแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเอาละเจริญพรเป็นชาวพุทธนั้นต้องมีศีลห้าปานาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตควบคุมกายสติทั้งวาจีรักษาความดีอย่าสุขีมีปัญญาอาทินนาเว้นจากการทำชั่วมัวหาทำสิ่งผิดจรรยาคุณจี้หรือราคาของเขามาพระกล่าวไว้ว่ากรรมจะตามสนองกาเมสุเมสราจำไว้จงอย่าได้ทำบาปกรรมสนองอย่านอกใจผัวเมียคือผู้คงอย่าไปโกงคนเขาที่มีคู่มุสาคืออย่าตัวหลอกลวงหลออย่าโกลืมบ่ดีจะอดสู้สุราเมียดื่มกินควรสาวพุทธพุทธจังรักทรัพย์ของเขามาพระกล่าวไว้
ำไว้จงอย่าได้ทำบาปกรรมสนองอย่านอกใจผัวเมียคือคู่ครองอย่าไปปองคนเขาที่มีคู่มุสาคืออย่าหัวหลอกลวงอย่าโกเรื่องบ่ดีจะอดสู้สุราเมียดื่มกิน